สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปติดตามข่าวกีฬาวอลเลย์บอลศึกเนชั่นส์ลีกที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างล่าสุดสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีนักตบหญิงไทยติดเชื้อโควิดในศึกเนชั่นส์ลีกรวม8รายทำให้นักตบสาวไทยดังกล่าวไม่สามารถทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ได้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2565นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนายแพทย์เรืองศักดิ์สิริผลประธานฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งกำลังทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนตรวจพบเชื้อโควิดนายกสมาคมวอลเลย์บอลเผยว่าได้รับแจ้งจากผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่กำลังทำการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ว่าหลังจากที่เดินทางจากตุรกีมายังฟิลิปปินส์มีนักกีฬาทีมชาติไทยมีอาการไอและไข้หวัด4คนนาวาเอกคมสารวุฒิประเสริฐแพทย์ประจำทีมจึงให้นักกีฬา4คนแยกห้องนอนและทำการตรวจเชื้อด้วย ATK ปรากฏว่ามีผลเป็นบวกทั้ง4คนจึงให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดและรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากฝ่ายจัดการแข่งขันในวันที่12มิถุนายนซึ่งปรากฏว่าติดเชื้อทั้ง4คนประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์วัชริยานวลแจ่มและสุทธัตตาเชื้อวูหลิมนอกจากนี้ในวันที่14มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนัดแรกสัปดาห์ที่2กับทีมชาติแคนาดาปรากฏว่ามีนักกีฬาบางส่วนมีอาการคล้ายหวัดและมีอาการไอจึงได้ทำการตรวจ ATK ทุกคนอีกครั้งซึ่งปรากฏว่าพบผลบวกเพิ่มอีก4คนได้แก่สสิภาพรจันทรวิสูตรอัธยาบำรุงสุขที่ชากรบุญเลิศและณัฐธนิชาชัยแสนจึงได้ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งผลการตรวจออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่15มิถุนายนยืนยันว่าพบเชื้อทั้ง4คนจึงเข้าระบบตามมาตรการป้องกันของฝ่ายจัดการแข่งขันทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ได้ในขณะนี้มีนักกีฬาที่ตรวจไม่พบเชื้อและยังสามารถทำการแข่งขันได้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยาโคกรำชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศธนชาสุขสดแก้วกัลยาคมุทลานัทพรสนิทกลางและเพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีที่นักกีฬาเหลือจำนวนน้อยและป้องกันการตรวจพบเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ประสานกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติขออนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษให้นักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อ25คนซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยไปทำการแข่งขันแทนได้แก่จรัสพรบรรณศักดิ์วิภาวีสีทองคัทธรีปิ่นสุวรรณกนิกาทิพย์โชติและทิชายาบุญเลิศทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติซึ่งประสานขอคำยินยอมจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้คาดว่าจะได้รับคำตอบภายในวันที่15มิถุนายนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจึงขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและชาวไทยทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงทุกคนได้ใช้ความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดทุกคนไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในฐานะนายกสมาคมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามนักกีฬาที่เหลือได้สามารถทำการแข่งขันได้ก็ยืนยันว่าจะทำการแข่งขันอย่างสุดความสามารถต่อไปสำหรับสัปดาห์ที่3จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศบัลแกเรียนักกีฬาที่ตรวจพบผลเป็นบวกคาดว่าจะสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ตามปกติอันหนึ่งทางนาวาเอกคมสันวุฒิประเสริฐแพทย์ประจำทีมคาดหวังว่าปิยนุชแป้นน้อยจะหายเป็นปกติและกลับมาช่วงทีมลงทำการแข่งขันได้ในวันที่19มิถุนายนที่จะพบกับสหรัฐอเมริกาส่วนคนอื่นคงจะไม่สามารถหายทันมาช่วยทีมได้สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์ใน
ในวันที่16มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับก่อนหน้านี้มีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนนะครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่เห็นนักกีฬาบางคนลงร่วมซ้อมกับทีมเรื่องนี้ก็คงจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามและให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อไปครับ